คุณผู้ชมครับเราไปต่อเนื่องกันที่คดีแก๊งตำรวจระดับผู้การจังหวัดชลบุรีกับพวกเนี่ยหลายสิบคนนะครับมีทั้งตำรวจและก็พลเรือนไปตบทรัพย์แก๊งเว็บพนันมูลค่ากว่า140ล้านบาทตามที่เป็นข่าวโด่งดังไปแล้วนะครับความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยนะครับตำรวจกำลังประสานกับคนที่ชื่อว่านายบอยนายบอยคนนี้เห็นบอกว่าโอ้โหระดับไม่ธรรมดาเป็นคนธรรมดาก็จริงนะครับแต่มีอำนาจสามารถสั่งการตำรวจระดับผู้กำกับการได้เลยแล้วข่าวล่าสุดเนี่ยบอกว่าอาจจะมีการยึดทรัพย์ในบอยคนนี้มูลค่าสูงถึงกว่าหลักพันล้านบาทนะครับและทราบมาว่าการตบทรัพย์ระหว่างตำรวจกับคนทำผิดกฎหมายเว็บพนันออนไลน์เนี่ยมีมาตั้งแต่ปี63แล้วนะครับไม่ได้เพิ่งมามีนะครับที่ผ่านมาก็เหมือนกับว่าอยู่กันได้ฝ่ายหนึ่งเก็บฝ่ายหนึ่งยอมจ่ายแต่คนที่เก็บเนี่ยรู้สึกว่าจะเพิ่มจำนวนเงินเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นจนมีรายงานออกมานะครับว่าพ่อของเจ้าของเว็บพนันเนี่ยถึงกับเส้นเลือดในสมองเนี่ยแตกเลยนะครับโอ้โหมันก็เลยเหมือนกับเป็นฟางเส้นสุดท้ายทำให้เว็บพนันเนี่ยไม่ยอมจ่ายอีกต่อไปแล้วสุดท้ายก็มาแจ้งจับจนความเนี่ยมันแตกดังที่เราเห็นในข่าวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์อักพานรองผบตรได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าของคดีนะครับโดยบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้เรียก10ตำรวจโทธนวัฒน์จันตมูลผบ.หมู่งานสืบสวนสภ.ตะหีบมาแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาครับหลังจากพบว่าตำรวจคนนี้เป็นคนที่ทำรายงานการสืบสวนเท็จแล้วก็เป็นบุคคลใกล้ชิดของนายบอยด้วยโดยมักจะเป็นคนขับรถให้กับนายบอยดูนะฮะตำรวจนะฮะไปขับรถให้กับคนธรรมดาเบื้องต้นผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพทั้งหมดนอกจากนั้นยังได้มีการเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่สภ.แสนสุขจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่มีการเข้าตรวจค้นร่วมกันของตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีแล้วก็ตำรวจไซเบอร์ตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมโน่นเลยนะครับปี63โดยมีการจับกุมตัวผู้ต้องหาเว็บพนันออนไลน์ได้2คนรวมทั้งยังมีการรีดทรัพย์ตอนนั้นเนี่ยยังเบาๆนะฮะแค่ 200,000 บาทการเข้าจับกุมในครั้งนั้นนำไปสู่การสร้างรายงานการสืบสวนเท็จครับสร้างเส้นทางการเงินซัดทอดไปยังคนที่ชื่อว่านายเป้เพื่อที่จะขออำนาจศาลในการออกหมายจับหมายค้นและก็เข้าไปจับกุมกลุ่มของนายเป้ในวันที่23พฤษภาคมปีนี้ก่อนจะเกิดเหตุรีดทรัพย์140ล้านบาทขึ้นเห็นไหมเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยตอนจับเนี่ยรีดแค่หลักแสนนะครับผ่านมา3ปีนะครับรีดหนักขึ้นเป็น140ล้านบาทพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกต่อนะครับว่าเรื่องนี้ตำรวจได้เงินไม่มากหรอกแต่คนนอกเนี่ยได้มหาศาลเป็นความเสียหายที่ใช้คนนอกมาทำงานมากำกับตำรวจเพราะตำรวจไม่รู้ว่าเว็บไหนใหญ่ไม่ใหญ่ใครเป็นเจ้าของต้องใช้คนนอกก็คือนายบอยเนี่ยมาช่วยเป็นคนกำหนดเป้าแล้วก็ตั้งราคาจากนั้นนายบอยก็สั่งการตำรวจต่อให้เข้าไปข่มขู่จนพ่อของนายเป้เนี่ยเส้นเลือดในสมองแตกเลยคุณผู้ชมครับในวันที่เข้าตรวจค้นพอเป้เนี่ยหลังพิงฝาเป้ก็เลยฮึดสู้คุณผู้ชมครับนำมาสู่การเปิดโปงแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีดังกล่าวครับประเด็นที่มันนำไปสู่140ล้านเนี่ยก็เพราะว่ามีการใช้คนนอกผมว่าเคสนี้ตำรวจเนี่ยนะอันนี้ผมพูดภาพรวมว่าตำรวจเนี่ยได้ไม่เท่าไหร่นะแต่ไอ้คนที่ไปคนนอกเนี่ยน่าจะร่ำรวยมหาศาลอันนี้มันถึงเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงนะครับการที่เราใช้คนนอกมาทำงานแบบนี้แล้วก็ใช้คนนอกมากำกับตำรวจนะครับการตั้งราคาค่างวดเนี่ยก็ตำรวจเราไม่รู้เรื่องหรอกนะครับว่าเว็บอันไหนมันใหญ่ไม่ใหญ่นะเพราะนั้นก็ต้องใช้คนแบบนี้แหละนะครับในการไปค้นหาแล้วก็ตั้งราคานะครับเพราะนั้นเมื่อมีการตั้งราคาโดยนายบอยนะจากนั้นก็เดินต่อนายบอยก็สั่งการตำรวจให้เข้าไปข่มขู่เขาต่างๆจนกระทั่งพ่อเขาจะหลุดสมองแตกจนกระทั่งไอ้นี่ก็หลังพิงฝาก็ไม่ไหวแล้วก็ต้องสู้นะครับก็นำมาสู่เนี่ยก็การแจ้งความดำเนินคดีรายมนสำหรับการตรวจสอบเส้นทางการเงินของขบวนการนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมนะครับซึ่งมีมากถึงกว่า200บัญชีที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะได้ข้อมูลครบภายในสัปดาห์หน้าแล้วก็จะเห็นเส้นทางการเงินทั้งหมดส่วนทรัพย์สินของนายบอยถ้าไปดูแล้วบิ๊กโจ๊กบอกว่าจะตกใจนะครับเนื่องจากมีมากเป็นหลักพันล้านบาทสำหรับกรณีของคนที่ชื่อว่าต้อมเซียนพระได้เรียกมาสอบปากคำแล้วสรุปไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินนะครับ